ครับวันนี้พามาทําคันเบ็ดครับคันเบ็ดจากไม้บงไม้ไผ่ครับชาวบ้านผมเรียกไม้บงครับนี่ครับต้นนี้ครับทําแบบง่ายๆครับหากิ่งที่มันเหมือนกับสําเร็จมาเลยครับไม่ต้องเหลาครับกิ่งแบบนี้ครับสวยๆครับกิ่งแก่ๆหน่อยเนาะจะได้ทนหน่อยนะครับจะเลือกเอากิ่งนี้ครับทำเม็ดไอ้ไปปักตอนไอ้หน้าฝนนะครับปักปลาช่อนนะครับครับเดี๋ยวเอากิ่งนี้ครับนี่ครับสวยๆเลยตัดปลายทิ้งครับนะครับได้แล้ว1 อันหาดูครับหาดูแถวบ้านเราจะเลือกอีกสักกิ่งทำให้ดูครับทำแบบกิ่งนี้ก็สวยครับนี่ครับจะใหญ่หน่อยข้างล่างครับเพียบข้างล่างครับกิ่งพยายามหากิ่งแก่ๆครับเนี่ยครับกิ่งแบบนี้ก็สวยแล้วครับโน้มมาให้เรียบร้อยครับนะครับตัดปลายทิ้งจะสั้นไปหน่อยครับน่าจะพอได้นี่ก็สวยครับชอบยาวก็ตัดยาวครับเสร็จแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปเลือกอีกทีครับที่บ้านว่าอันไหนมันสวยไม่สวยอ่อนแก่บ้างว่ากันอีกทีครับจะไปปักเบ็ดปลาช่อนนะครับจะลองดูยังไงก็ติดตามลุ้นปลาเทียได้ครับครับพอถึงบ้านก็คัดเฉพาะไอ้ลำที่มันดีๆนะครับไอ้พวกเป็นรูเป็นอะไรก็ไม่ต้องเอาครับเป็นรูแบบนี้ครับมันจะหักครับนะครับเป็นรูแบบนี้ครับนี่เอาทิ้งไปแล้วครับมันจะหักครับหักก็ถ้าได้ปลาก็จะเสียดายเนาะคัดลำดีๆครับคัดแล้วก็ลองโค้งดูครับโค้งปลายดูครับแข็งแรงดีก็ใช้ได้ครับแต่งด้วยการตัดปลายตัดอะไรออกThank you.
นะครับจะทำสัก20กว่าหลังครับน่าจะพอสำหรับการปักเบ็ดปลาช่อนนะครับอีกอันนึงครับก็เรียบร้อยไปสำหรับไอ้ทำเบ็ดปักนะครับนี่ครับ22หลังใช้สายไนลอนครับแล้วก็ไอ้ตะขอใช้ส่วนจะเป็นเบอร์3นะครับแล้วก็ใช้ยางวงมัดเนี่ยครับมันเพื่อเกี่ยวตะขอครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้ก็จะไปลองดูครับได้ผลยังไงไม่ได้ยังไงก็ติดตามมาลุ้นกันครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ปุ่มติดตามด้วยครับใต้คลิปข้างล่างครับกดปุ่มแล้วกดไอ้รูปกระดิ่งด้วยถ้ามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนขึ้นมาเนาะ